ัสดีครับอยู่ตรงนี้อยู่กับผมนะครับมนหลังรามนะครับหรือชัชชีสมานนะฮะวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่กับน้องอาร์อาร์นะครับปี2018นะครับเป็นรถของผมเองผมเป็นคนขับเองฮะซื้อออกเมื่อตอนปี18รถคันนี้เป็นนัมเบอร์คันที่10/39แล้วครับมี39ในไทยนะฮะเพราะเหตุใดทำไมถึงซื้อดับเบิลอาร์ปี18ผมบอกง่ายๆครับเป็นเพราะความชอบส่วนตัวเป็นอะไรที่ลิมิเต็ดเป็นอะไรที่ผมชอบครับเห็นเขาลงขายเนี่ยก็อยากได้นะฮะใจสั่นครับเขาเรียกว่าใจสั่นสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพามาดูของแต่งนะฮะที่แต่งไปคร่าวๆนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะเชิญแขกผู้มีเกียรตินะครับคือเจ้าของสำนัก New Biker Shop นะฮะหรืออาจารย์ต้นอาจารย์ต้นหลังรามนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับของแต่งมีอะไรบ้างครับพี่โดยรวมคันนี้นะครับก็หลักๆแล้วเป็นพื้นเดิมของรถแท็กซี่ดับเบิลอาร์นะฮะก็จะลงดีเทลของรถเข้าไปด้วยในเรื่องของโชคหลังนะครับจะเติมเป็นโชคหลังเอลิมครับผมนะครับแล้วก็การสะบัดของมาติสนะครับมาติสปรับได้กี่ระดับพี่ตัวนี้ตัวมาติสปรับได้อยู่ประมาณ21ระดับครับ21ระดับครับแล้วก็ในเรื่องของระบบเบรกก็จะมีทั้งเบรกกับคลัตช์เนี่ยจะเป็นของเกียร์สปีดครับผมแล้วก็ที่จะระบบเบรกที่จะทำได้ดีมากที่สุดก็คือในเรื่องของท่าเบรกของดีไซน์เลกเตอร์เกตเลสซิ่งนะครับก็ในเรื่องของระบบโชคหน้าเนี่ยก็จะเป็นระบบโชคเราจะแปลงใต้ในให้มันขับขี่ได้ดีขึ้นนะครับกับกองถนนนะฮะใช่ครับแล้วก็เรื่องของท่อไอเสียก็จะเป็นท่อไอเสียของ NLS Project จอก็จะเป็นจอ L2M จะเป็นจอในลักษณะของสนามแข่งใช้งานก็คันนี้ก็จะบ้าหน่อยนึงก็อยากเป็นแบบรถแข่งก็เลยใส่จอเข้าไปให้ครับซึ่งจริงๆแล้วคันนี้ดีเทลจะบอกได้เยอะมากแต่ผมไม่รู้จะพูดหมดหรือเปล่านะเอาเป็นว่ารวมๆแล้วทั้งคันในเนี้ยอยู่ที่หลักล้านรวมตัวรถด้วยอยู่แล้วประมาณน่าจะประมาณ1.8 ล้านโดยประมาณครับผมส่วนล้อนี่ก็ล้อเดิมนะครับเป็นมาเชสล้อเดิมเป็นของมาเชสใช่มาเชสเดิมอยู่แล้วแล้วก็มาปรับเปลี่ยนในเรื่องของลูกปืนให้มันไหลลื่นขึ้นหนักมันจะได้ดูแบบว่าขับขี่แล้วมันสนุกขึ้นแล้วก็เรื่องห้องเครื่องอะไรพวกนี้ก็ยังเป็นสแตนดาร์ดครับทำอะไรครับเปลี่ยนแค่ท่อน้ำซัมโพแค่นี้ใช่ก็ระบายความร้อนมากขึ้นนะครับในเรื่องของท่อน้ำซัมโพปั๊มหลังเดิมใช่ไหมครับปั๊มกระทุ้งปั๊มแล้วก็ระบบเบรกล่างก็จะเป็นข้างหน้าจะเป็นปั๊มเบรกเดิม M50 ใส่ท่าเบรกเน็กเตอร์เกตเลสซิ่งนะฮะส่วนปั๊มหลังก็จะเป็นปั๊มแมมโบด้วงแล้วก็เดินสายถักเอิญทั้งระบบครับส่วนเฟรนิ่งตัวนี้ก็จะเป็นเฟรนิ่งวินเนอร์เทสปี2018ใช่ได้อันนี้ต้องบอกว่าได้การดีไซน์จากพี่มนแล้วก็เอ็กซิกครับร่วมกันเพื่อมาเป็นแฟลิ่งตรงนี้ครับใช่ครับคาร์บอนส่วนคาร์บอนเนี่ยผมจะแนะนำคาร์บอนอย่างที่เป็นตรงโครงเนี่ยครับจะเป็นลายต้องบอกว่าเป็นลายที่อยู่ใน F1 ซึ่งจะมีผ้าอยู่ในไทยไม่น่าเกิน100เมตรครับซึ่งผมก็เลยเอามาใส่ให้กับคันนี้ซึ่งเป็นงานพีเพดแล้วก็เขาเรียกถ้าสับเรียกแล้วก็เป็นลาย400ลาย400ซึ่งหายากในไทยมากแต่ถ้าพีเพดเพิ่มเป็น400ใช่ไหมพี่ก็น่าจะประมาณนั้น นะครับแล้วก็ส่วนระบบพวกนี้ก็จะเป็นฝาถังของ TWM บ้างอะไรบ้างของแต่งเล็กๆน้อยๆครับผมน็อตก็ไทเทเนียมเกือบทั้งคันใช่ครับมีทิ้งไว้หลายจุดที่ว่ายังไม่ได้เสร็จของโปโบฮะของโปโบตัวเลเซอร์นี่พี่ทำเองเลยใช่ไหมฮะทางร้านตัวเลเซอร์นี่ก็ทำพิเศษคือเลเซอร์นี่ผมบอกก่อนมีงานอะไรเล็กๆน้อยๆก็มาเลเซอร์ให้ได้นะฮะก็อย่างที่มนต้องการมนคอนเซ็ปต์ของมนก็คือมนอยากได้เป็นไทเทเนียมแล้วก็แปะตรงไหนก็ได้แล้วก็ผมขอสลักชื่อหน่อยนึงเนี่ยก็เลยเกิดมาเป็นคาร์บอนมนขึ้นมาชิ้นนี้ไม่แพงครับไม่แพงราคาจับต้องได้ครับส่วนรถคันนี้นะครับก็เลือกไทยานคิลารี่นะครับเป็น SC1 นะครับซึ่งเป็นสลิปเอาไว้ลงสนามครับแล้วก็ฝากถึงพี่น้องชาวสองล้อด้วยนะครับว่าขับขี่รถ
ให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็ระวังนะครับช่วงนี้ทางกรุงเทพมหานครก็มีการทำถนนเยอะมากขึ้นแม้แต่ต่างจังหวัดเองก็มีการขยายถนนมากขึ้นก็การขับขี่นั้นก็ระวังเส้นทางนิดนึงอาจจะเจอหลุมเจอบ่อยังไงก็ขอให้เบาลงครับการขับขี่ได้ปลอดภัยมากขึ้นครับครับผมครับผมยังไงก็ขอฝากติดตามร้าน New Biker Shop ด้วยนะครับในช่องทางเพจนะครับNew Biker Shop NC นะครับครับผมฝากติดตามเพจ Super Bike Mag ด้วยนะครับแฟนเพจก็ได้นะฮะหรือทุกช่องทางของเพจ Super Bike Mag นะครับจะมีผลงานดีๆมีเรื่องราวดีๆมาแนะนำพวกเราชาว2ล้อให้เราดูตลอดนะครับฝากติดตามด้วยนะครับที่บ้านไม่ได้ครับที่บ้านไม่ได้ฮะมีอะไรนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่องทางเพจ YouTube ด้วยนะครับผมครับผม